ทราบว่ามีการแถลงข่าวใหญ่หลายที่หลายข่าวนะครับแต่วันนี้ของสภาทนายความน่าจะจริงๆผมมี3ข่าวที่จะแถลงให้ทราบเรื่องแรกนะเป็นเรื่องที่หญิงนะสุภาพสตรีคนหนึ่งครับนะถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายโดยนักแต่งเพลงนะนักดนตรีนะชื่อดังนะครับแต่ท่านไม่ประสงค์ที่จะมาแถลงข่าวในวันนี้แต่ท่านประสงค์ในการที่จะมาขอให้สภาทนายความให้การช่วยเหลือจึงเว้นเรื่องสุภาพสตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยนักแต่งเพลงนักดนตรีชื่อดังก็จะเหลืออยู่2เรื่องครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องคุณปาวัย89ปีถูกเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็จนเป็นเหตุให้เลือดออกในสมองและตอนนี้นะยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้นะฮะทางญาตินะของคุณตานะที่ได้รับนะการทำร้ายเนี่ยนะมาร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความในการที่จะให้สภาทนายความเข้าไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปติดตามคดีซิว่าเหตุเกิดมาประมาณ1เดือนกับ1วันแล้วเนี่ยคดียังไม่คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็วันนี้ทางญาติและผู้เสียหายก็มาอยู่กับเราแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศเลยทีเดียวนั่นก็คือกรณีที่ผู้ระเบิดนะที่โรงเก็บผู้แข่งหนึ่งที่ตำบลมูโนะนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งก่อนหน้านี้นะสภาทนายความของเราโดยเฉพาะยังยิ่งศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่เนี่ยเพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชน2ครั้งแล้วแต่ว่า2ครั้งที่ผ่านมานั้นเนื่องจากประชาชนนะที่อยู่ในละแวกนั้นหรือที่อยู่ในที่เกิดเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียนะญาติหรือว่าคนในครอบครัวที่เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็บาดเจ็บจำนวนไม่น้อยและอีกส่วนหนึ่งยังขวัญผวายังตกใจกับกรณีที่บ้านช่องนะทรัพย์สินของประชาชนในระแวกนั้นได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายบางหลังนะถึงพินาศนะย่อยยับไปเลยบางหลังก็เสียหายมากพอสมควรบางหลังก็เสียหายเล็กน้อยและนะทางสภาทนายความโดยเฉพาะศูนย์นิติธรรมภาคใต้นะวันนี้นะทนายความของศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์3จังหวัดภาคใต้นะก็มาร่วมในการที่จะรับฟังเรื่องนี้กับเราแล้วก็ก่อนหน้านี้นะทางสภาทนายความก็ได้รับหนังสือนะขอความช่วยเหลือทางด้านคดีนะเมื่อวันที่1กันยายน2566โดยท่านนายกนะสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย